และตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากิดตามความคืบหน้าขัดแย้งตะวันออกกลางนะครับในตอนนี้พบว่าล่าสุดนั้นทางกลุ่มฮามาสได้มีการแต่งตั้งซีวาขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แล้วในขณะเดียวกันสำหรับความเคลื่อนไหวที่พรมดนเลบานอนนั้นก็ยังพบว่ายังคงมีการโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องทางด้านของเซยดิดฮัสซันนา รันลาผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะก็ออกมาถแถลงการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าการตอบโต้ของกลุ่มฮิสบอลเลาะต่อการโจมตีของอิสราเอลนั้นจะดุนแรงและมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นถ้อยถแถลงรํำลึกหนึ่งสัปดาห์การเสียชีวิตของฟูอักซูเคอร์ผู้บัญชาการทหารของฮิสบลเลาะครับซึ่งฮัสซันนัสราลาเองยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่า ฮิสบอลเลาะนั้นจะรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตอบโต้แต่ยังไม่ได้ระบุในรูปแบบหรือว่ากรอบระยะเวลาในการแก้แค้นค่ะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนฮิสบอลเลาะต่างก็ส่งเสียงสนับสนุนระหว่างการถแถลงของตัวเขานะคะก่อนที่นัสรรา,าจะเริ่มต้นการถแถลงเครื่องบินรบของอิสราเอลได้มีการบินต่ำๆอยู่ที่เหนือกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนด้วยค่ะทำให้เกิดเสียงดังเกิดขึ้นหลายครั้ง หน้าต่างนิสันสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองผู้คนต้องรีบหาที่หลบภัยกันค่ะครับขณะที่ทางอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าได้มีการโจมตีอากาศต่อโครงสร้างของกองทัพของกลุ่มฮิสบล์ลในภาคใต้ของเลบานอนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเปิดเผยว่าทรงพลสำคัญให้มีผู้ที่เสียชีวิตไป4คนในการโจมตีบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของเมืองไมฟาดูล ห่างจากพรมแดนอิสราเอลไปประมาณ30กิโลเมตรแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักรบฮิสบอเละครับหลังจากนั้นฮิสบอเลาะเองก็มีการตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและมีการยิงจรวดโจมตีพื้นที่หลายเมืองทางภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บไป2คน พร้อมกับออกมาย้ำเตือนต่อว่าการโจมตีแก้แค้นอิสราเอลสำหรับการสังหารผู้บัญชาการของฮิสบล์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังไม่เกิดขึ้นการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นระหว่างอิสราเอลฮิสบล์และอิหร่านที่สนับสนุนกลุ่มฮิสบล์อีกด้วยครับความหวาดกลัวกำลังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วตะวันออกกลางเองก็อาจจะต้องเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบหลังจากที่ฮิสบล็อะได้ให้คำมั่นว่าจะแก้แค้นกรณีการเสียชีวิตของฟุอัดซูเคอร์ผู้บัญชาการทหารของฮิสบล็อะค่ะและอิหร่านก็ยืนยันด้วยเช่นกันนะคะถแถลงกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมีการตอบโต้การลอบสังหารผู้นำฮามาสในกรุงเตหราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฮิสบอลเละและกองทัพอิสราเอลต่างมีการโจมตีตอบโต้กันตลอด10เดือนที่ผ่านมาควบคู่ขนานไปกับสงครามในเชนวนกาซาแต่ส่วนใหญ่ถือว่ายังจำกัดพื้นที่อยู่ที่ตามบริเวณพรมแดนเลบานอนและก็อิสราเอลนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านของกลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ครับได้มีการแต่งตั้งให้ยายาซิวานั้นเป็นผู้นำสืบต่อจากอิสมาเอลฮานิเยอดีตผู้นำทางการเมืองที่ถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานของอิรานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น,นับว่าเป็นการตอกย้ำแนวทางรุนแรง ที่ดำเนินการมาตั้งแต่การโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาโดยที่ซินวานั้นก็นับว่าเป็นผู้บงการโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังคงซ่อนตัวที่กาซาท้าทายความพยายามของอิสราเอลในการสังหารเขาครับซินวานี่ถือว่าเป็นผู้นำฮามาสที่มีอำนาจและก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งหลังจากการรอบสังหารฮานนเย ก็ยิ่งทําให้แนวโน้มความรุนแรงในภูมิภาคนี้จะลุกลามหลังจากที่อย่างที่บอกไปอิหร่านเนี่ย ยืนยันแก้แค้นอย่างสะสมต่ออิสราเอลนะคะแม้ว่าอิสราเอลไม่ได้มีการกล่าวอ้างความรับผิดชอบในการลอบสังหารฮานิเยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเลยแต่ก็บอกว่าได้สังหารผู้นําระดับสูงคนอื่นๆของฮามาสอย่างซาเลออัลอารูรีรองผู้นาฮามาสที่ถูกสังหารในกรุงเบรุตแล้วก็ยังมีโมฮัมเหม็ดเอีฟผู้บัญชาการทหารของกลุ่มค่ะครับซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าซินวานี้อายุ6 1ปีนะครับ เขาเกิดในค่ายพูลิไพยเมืองคานยูนิสภาคใต้ของกาซาแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำพามาสในกาซาในปี60หลังจากที่สามารถโชว์ผลงานโดดเด่นในฐานะผู้นำแล้วก็เป็นศัตรูของอิสราเอลอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ